สวัสดีครับผมชื่ออาขาครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องโควิด-19 ครับรู้หรือไม่โรคโควิด-19 นั้นเกิดจากไวรัสที่ชื่อว่าโคโรนาซึ่งว่ากันว่าเป็นไวรัสที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีนณเมืองอู่ฮั่นไวรัสนี้ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจซึ่งอาจจะมีอาการไม่รุนแรงที่มีอาการคล้ายไข้หวัดหรือว่ามีอาการรุนแรงจนถึงขั้นปอดอักเสบและเสียชีวิตได้เลยต่อไปผมจะพูดถึงอาการโควิด-19 ที่สามารถพบได้บ่อยนะครับอาการแรกคือมีไข้และมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไปอาการที่2คือไอแห้งไม่มีน้ำลายไม่มีเสมหะรู้สึกระคายคอและมีเสียงแหบร่วมด้วยอาการที่3หายใจลำบากหายใจติดขัดหายใจเร็วขึ้นอย่างชัดเจนอาการที่4จมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่ได้รับรสจะสูญเสียความสามารถในการดมกลิ่นไปถึง 68% ความสามารถในการรับรสลดลงถึง 71%และอาการสุดท้ายก็คือตาแดงผื่นขึ้นมีผื่นแดงคล้ายตาข่ายมีผื่นเป็นจุดเลือดผื่นบวมแดงคล้ายลมพิษตุ่มน้ำใสหลังจากที่เราได้รู้จักโรคโควิด-19 แล้วนั้นเราก็จะมาดูกันว่ามันสามารถติดเชื้อได้อย่างไรกันโรคโควิด-19 นั้นเป็นโรคที่ติดต่อจากคนสู่คนสามารถติดเชื้อโควิดได้จากการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อผ่านสารคัดหลั่งต่างๆเช่นน้ำมูกน้ำตาน้ำลายเสมหะหรือละอองลอยจากการไอจามหรือการพูดคุยก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงห้ามนำมือมาแตะตรงปากจมูกหรือว่าตานั่นเองครับต่อไปนี้ผมขอส่งช่วงต่อให้คุณมาขิงนะครับสวัสดีค่ะดิฉันมาขิงนะคะจะมารับช่วงต่อจากอาขานะคะฉันจะมาพูดถึงเรื่องวิธีการป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อนะคะ 1. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาก่อนออกจากบ้าน 2. เว้นระยะห่าง 1-2 เมตรเลี่ยงการอยู่ในที่แออัดค่ะ 3. ตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อในกรณีที่มีความเสี่ยงหรือเข้าข่ายการติดโควิด 4. ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างน้อย20วินาที5. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ 6. ลงทะเบียนทันชนะก่อนเข้าออกสถานที่สาธารณะทุกครั้งเพื่อให้มีข้อมูลในการประสานงานหลังจากที่ฉันได้พูดถึงการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโควิดแล้วนะคะหลังจากนี้ที่ฉันจะพูดถึงการใส่หน้ากากอนามัยในการป้องกันโควิดที่ถูกต้องค่ะอันดับแรกล้างมือสะอาดก่อนค่ะจะล้างด้วยแอลกอฮอล์หรือด้วยสบู่ก็ได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยแหนด้านสีเข้มหรือมันวาออกด้านนอกนะคะหลังจากนั้นเนี่ยให้ดึงสายแม็กของหูสองข้างมาคล้องไว้ที่หูค่ะโดยที่ต้องดึงให้หน้ากากเนี่ยคลุมตรงคางนะคะแล้วก็กดลวดเนี่ยให้แนบพอดีกับจมูกค่ะและหลังจากนี้ดิฉันจะพูดถึงข้อควรระวังหลังจากการใส่หน้ากากทำไมค่ะ 1. ห้ามนำมือจับบริเวณด้านนอกของหน้ากากเพราะเชื้อโรคอาจจะติดอยู่ด้านนอกของหน้ากากค่ะ 2. เมื่อถอดหน้ากากทิ้งต้องจับตรงสายคล้องเพราะเชื้อโรคอาจจะติดอยู่บนหน้ากากค่ะ 3. ล้างมือสะอาดหลังจากถอดหน้ากาก 4. ควรเปลี่ยนหน้ากากอนามัยทุกวันและไม่ควรใช้อันเดิมเป็นเวลานานเพราะอาจจะกลายเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค 5. หน้ากากที่ทำด้วยกระดาษควรเปลี่ยนทุกวันส่วนหน้ากากที่เป็นผ้าควรซักทำความสะอาดตากแดดให้แห้งและต้องเก็บหน้ากากอนามัยแยกจากของใช้ชนิดอื่นๆค่ะโอเคค่ะหลังจากที่เราได้รู้ถึงวิธีการใส่หน้ากากอนามัยและข้อควรระวังแล้วดิฉันจะมาพูดถึงวิธีการกำจัดหน้ากากอนามัยค่ะ 1. ถอดหน้ากากอนามัยจับไว้ที่สายข้องหูไม่สัมผัสด้านในและด้านนอกของหน้ากาก 2. ตัดหรือทำตำหนิก่อนทิ้ง 3. พับหรือม้วนหน้ากากให้ส่วนที่สัมผัสหน้าอยู่ด้านใน 4. นำสายข้องหูพันรอบหน้ากาก 5. ใส่ถุงขยะติดเชื้อหรือถุงขยะที่มีสีแดงรัดปากถุงให้แน่นและสามารถทิ้งถังขยะได้เลยกรณีไม่มีถุงขยะสีแดงให้เขียนบนถุงขยะให้ชัดเจนว่าเป็นขยะติดเชื้อหรือหน้ากากที่ใช้แล้วหลังจากที่เราปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นแล้วนะคะก็จะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายก็คือการล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำเปล่าหรือว่าจะล้างด้วยเจลแอลกอฮอล์ก็ได้ค่ะแต่แนะนำนะคะควรล้างอย่างน้อย20วินาทีค่ะและหลังจากที่เราเนี่ยรู้จักวิธีการป้องกันตัวเองจากโควิดโดยการใส่แมสนะคะยังมีอีกหนึ่งวิธีการที่สำคัญมากๆก็คือวิธีการล้างมือนั่นเองค่ะโดยที่มาขิงเนี่ยขออาสาเป็นตัวแทนในการนำเสนอวิธีการล้างมือให้แก่ท่านผู้ชมทุกท่านเองค่ะ 1. ฝ่ามือถูฝ่ามือ 2. ฝ่ามือถูหลังมือนิ้วถูซอกนิ้ว 3. ฝ่ามือถูฝ่ามือนิ้วถูซอกนิ้ว 4. หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ 5. ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ 6. ปลายนิ้วถูขวางฝ่ามือ 7. ฝ่ามือถูรอบข้อมือหลังจากที่พวกเราได้เรียนรู้วิธีการล้างมือวิธีการใส่แมสวิธีการกำจัดแมสแล้วนะคะก็ยังมีอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยในการป้องกันโควิดได้ก็คือข้อควรปฏิบัติหลังจากกลับมาถึงบ้านทันทีค่ะอันดับแรกนะคะให้แยกขยะติดเชื้อทิ้งหน้ากากอนามัยใส่ถุงขยะติดเชื้อและทิ้งลงถังขยะที่มีฝาปิดค่ะและหลังจากนั้นเนี่ยให้ล้างมือก่อนเข้าบ้านด้วยแอลกอฮอล์หรือว่าฟอกสบู่อย่างน้อย20วินาทีค่ะ
ต่อมาให้รีบถอดเสื้อผ้าแยกเพื่อเตรียมการซักผ้าไม่ให้ปะปนกันและควรถอดรองเท้าไว้ข้างนอกบ้านหรือว่านอกห้องนะคะและให้อาบน้ำสระผมทันทีที่ถึงบ้านและหลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งของในบ้านก่อนไปอาบน้ำเช็ดทำความสะอาดของใช้ส่วนตัวเช่นโทรศัพท์มือถือกระเป๋าแว่นตาด้วยแอลกอฮอล์ค่ะควรงดเล่นกับสัตว์เลี้ยงก่อนเข้าบ้านและหากต้องทานอาหารร่วมกันกับผู้อื่นในบ้านเนี่ยให้ใช้ช้อนกลางค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือโรคโควิด-19และวิธีการป้องกันโรคโควิด-19นะคะดิฉันมาขิงและอาค่ะก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่อยู่รับชมวิดีโอจนจบยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ